แล้วเรามาตั้งเป้าหมายกันในปีนี้นะฮะว่าจะเป็นปีแห่งพระคุณของพระเจ้าเป็นปีแห่งพระพรของพระเจ้าเป็นปีแห่งการที่พระเจ้าทรงทํากิจในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อยากจะได้นําพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งมาหนุนใจพี่น้องในโอกาสวันที่หนึ่งมกราคมนะครับพระธรรมสองซาม,มูเอลบทที่23นะครับข้อ11ถึงข้อที่12บส พร,ระธรรม2ซามูเอลบทที่23ข้อ11ถึงข้อที่12ในเช้าวันนี้นะครับขอให้พระคัมภีร์คำเทศนาแรกของปีนี้ได้เป็นจริงในชื่อของท่านเราลุกขยืนด้วยกันนะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคำพระเจ้าเราจะอ่านพระคมภีร์ตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับ2ซามูเอลบทที่23ข้อ11ถึงข้อที่12รองเขามาคือชมมาบุตรอาเกชาวฮารา พวกฟิลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ที่เลฮีเป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีถั่วแดงเต็มไปหมดพวกทหารก็หนีไปต่อหน้าพวกฟิลิสเตียแต่ท่านยืนมั่นอยู่ในผื้นดินผืนนั้นและป้องกันผืนดินนั้นไว้และฆ่าฟันพวกฟิลิสเตียและพระยาวเวทรงทำให้มีชัยชนะอย่างใหญ่หลวงให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้าเรารู้ว่าพระวจนะของพระองค์นั้นมีฤทธิ์และก่อร่างสร้างชื่อของเราขึ้นพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายมีชีวิตและทรงพลานุภาพและพระองค์ทรงตรัสกับคนของพระองค์ในเช้านี้ผ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ขอสมบทได้เร้าในใจเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ฟังพระวจนะพระเจ้า และรวมถึงผู้ที่เทศนาพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยให้เราทั้งหลายไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่พูดหรือผู้ที่ฟังแต่จะเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงบดได้ช่วยให้เราทั้งหลายมีเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อเราได้ฟังพระวจนะและตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจึงอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีในอาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ ที่มาถึงเราในเช้านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญน,นั่งลงได้นะครับนักว่ายน้ำหญิงนะครับคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของสถิติโลกในไว่ายน้ำฟรีสไตล์นะครับระยะ1,500เมตรท่านหนึ่งในอดีตนะครับชื่อว่าคิมเบอรี่แอนลินฮานนะฮะคิมเบอรี่หรือเขาเรียกว่าย่อๆว่าคิมนะครับนักว่ายน้ำคนนี้เนี่ยเป็นนักว่ายน้ำที่ฝึกหนักมากนะฮะ ฝึกหนักมากทุกทุกวันเนี่ยโคช้ชบอกว่าเขาจะฝึกว่ายน้ำประมาณ11ถึง20กิโลเมตรพี่น้องลองนึกดูนะฮะแค่เราเดินเรายัางเดินไม่ได้นี่เขาว่ายน้ำเนี่ยทุกวันฝึกประมาณเนี้ยสิถึงยีกิโลเมตรฝึกฝนอยู่เป็นประจําทุกวันและมีคนเคยไปถามคิมเขาบอกว่าอะไรคือส่วนที่ยากที่สุดในการฝึกซ้อมของคุณคําตอบของคิมบอกว่า สิ่งที่ยากที่สุดในการฝึกซ้อมคือการลงไปในน้ํานี่คือสิ่งที่ยากที่สุดของการฝึกซ้อมประจําวันคือการเอาตัวลงไปในน้ําให้ได้ที่น้องสิ่งที่ยากที่สุดของการที่เราจะิรเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวของสิ่งที่เราทําจริงๆก็ได้แต่มันคือการที่เราเริ่มต้นทํามันต่างหาก คงมีหลายครั้งและมีหลายคนรวมถึงผมด้วยลืมพี่น้องหลายๆคนในห้องประชุมหรือคนที่ดูคําเทศนาทางออนไลน์หรือทางวิดีโอก็ตามนะครับคงจะมีความคงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่กับเราไม่ครั้งหนึ่งก็หลายครั้งไม่ปีนี้ก็ปีที่แล้วว่าเราคงจะมีความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างอยู่เราคงจะมีความคิดเราคงจะมีความฝันเราคงจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่เราอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆใ,ในชีวิตเราที่น้องพอจะนึกออกไหมครับว่าเรื่องอะไรในชีวิตของท่านบางคนอยากจะทําธุรกิจใหม่บางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่บางคนอาจจะอยากจะิเริ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นมาใหม่บางคนอาจจะอยากทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรืออยากจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้วเราก็คงจะพบคำตอบเดียวกันว่าสิ่งที่ยากมากก็คือการที่เราจะเริ่มลงมือทำให้ได้จนมีคนชอบแซวบอกว่าบางคนชอบ planning ใช่ไหมฮะก็คือ plan แล้วก็นิ่ง planning บางคนเรียนจบวิชาบริหารมาขั้นที่หนึ่งคือ planning เราก็เลย plan แล้วเราก็เลยนิ่งจนพอถึงจบปีเนี่ยหลายคนบอกว่า แทบจะเอาเป้าหมายประจําปีมาเขียนใหม่ได้เลยนะของปีที่แล้วลบตัวเลขออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลขใหม่เพราะว่ามันนิ่งอยู่อย่างนั้นหรือหลายคนอาจจะลงมือทําไปแล้วบางสิ่งบางอย่างหรือบางส่วนบางช่วงเวลาแต่ปัญหาหนึ่งที่เราก็พบอีกนอกจากการเราไม่เริ่มต้นสักทีก็คือเราไม่อดทนถึงที่สุดเราทําไปได้พักๆเราก็เลิกเราริเริ่มมาสักช่วงหนึ่งเราก็ ล้มเลิกไปเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนใจไปแต่ในเช้าวันนี้นะครับวันที่หนึ่งมก,กราคมพระเจะ้ะของพระเจ้าจะได้มาน,นุนจิตชูใจเราว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าให้เราเป็นคนที่กล้าหาญในการลิเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตเราเอเมนไหมครับและให้เราเป็นคนที่มีความอดทนยืนหยัดในการทําสิ่งนั้นให้มันบรรลุผลให้ได้ในตลอดปีที่จะถึงนี้พี่น้องมีคนพูดบอกว่า ชีวิตของเรานะครับของเราทุกคนแต่ละท่านเนี่ยถูกประกอบกันขึ้นนะครับจากการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราได้ตัดสินใจที่เราได้เลือกในแต่ละวันในแต่ละวินาทีในแต่ละชั่วโมงที่ชีวิตมันดำเนินไปชีวิตเราประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของ แต่และว,วันของชีวิตเราที่เราต้องตัดสินใจในการทําสิ่งต่างๆหลายคนเมื่อเชา้าตัดสินใจว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นใช่ไหมตัดสินใจว่าวันนี้เหมือนหนึ่งมก,กราคมเราควรจะนอนอยู่บ้านหรือเราควรจะตื่นมาโบสถดีเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเราจะ,เราจะแต่งตัวชุดไหนบางคนอาจจะเป็นคนที่มีชุดหลากหลายมากจนต้องคิดตัดสินใจว่าจะเอาชุดไหนเราตัดสินใจที่เราจะนั่งอยู่ตรงไหนนั่งกับใคร บางทีเราตัดสินใจในการเข้าไปทักทายบางคนเราตัดสินใจว่าเราจะทานอาหารเช้าอะไรเราตัดสินใจว่าเราจะถวายทรัพย์เมื่อสักครู่นี้แบบไหนขนาดไหนกี่บาทหรือจะถวายไหมเราตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากมายหลังเทศนาบางคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะตัดสินใจไปกินอะไรดีนะฮะคิดเลยไปถึงหลังเลิกแล้วนะฮะในเพิ่งเริ่มต้นเทศนาก็คิดถึงตอนเลิกแล้วว่าเราจะไปกินอะไรดี ชีวิตเราประกอบด้วยการตัดสินใจเรื่องต่างๆทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือบางครั้งเรื่องใหญ่โตว่าเราจะทํางานอะไรเราตัดสินใจว่าเราจะเลือกคู่ครองเราจะรับร <ód isan. S 1> <Brain. S 2> ับรับรักคนนั้นไหมที่เขามาบอกรักเราตอนสิ้นปีบอกรักข้ามปีเราจะรับเขาไหมเราตัดสินใจว่าเราจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนเราตัดสินใจว่าเราจะลงทุนอะไรชีวิตเราประกอบไปด้วยการตัดสินใจมากมายเล็กๆน้อยๆ ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วประกอบกันขึ้นกลายเป็นชีวิตของเราดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราจะต้องรักษาการตัดสินใจต่างๆไว้ให้ดีการตัดสินใจที่พลาดหนึ่งครั้งอาจจะส่งผลเสียตามมาอีกในระยะยาวก็ได้แน่นอนการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆอยบางครั้งแม้พลาดไปก็เริ่มใหม่ได้เราตัดสินใจว่าเราจะกินบางอย่างแล้วเราอาจจะผิดพลาดไปหลังเราก็ไม่กินมาแล้วเพราะเรากินมาแล้วเราท้องเสีย ินไปแล้วเรามีปัญหาเราก็ไม่กินก็ได้แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่การตัดสินใจนั้นถ้าพลาดมันอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปในระยะยาวก็ได้เราตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตผิดเขาบอกว่าเลือกคู่ชีวิตผิดคิดจนอีกฝ่ายหนึ่งตาย <laughs> ไม่ใช่ตัวเองทายนะครับเพราะเราจะนั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่อีกคนจะตายไอ้ทีอีกคนจะตาย้ทีแต่งงานผิดคิดจนอีกฝ่ายหนึ่งตาย หรือบางทีเราลงทุนผิดเพราะเราอาจจะรีบร้อนใจร้อนใจเร็วข้อมูลไม่ชัดตัดสินใจพลาดแล้วเราก็รับผลมาผมเคยทําธุรกิจเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้วนะครับตอนนั้นยังประสบการณ์น้อยมากเริ่มทําธุรกิจบางอย่างนําเข้าบางบาง,บางอย่างนะฮะจากประเทศจีนมาเกี่ยวกับเป็นเรื่องของเทคโนโล,โลยีแล้วเราก็เออเริ่มเห็นกระแสต,ตอบรับที่ดีก็ไป ตัดสินใจพลาดไปลงทุนพลาดบางอย่างไปลงทุนเงินก้อนใหญ่กับการสต็อกบางสินค้าเอาไว้เนื่องจากรับการเชิญชวนจากสำนักงานใหญ่ว่าซื้อไปเยอะๆเลยส่วนลดเยอะเราก็มั่งดูเออก็น่าจะดีปรากฏว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยจนจนต้องเลิกทําไปเลยเพราะว่าเงินมันจมไปกับสินค้าแล้วเมเกิดการเปลี่ยนรุ่นกันทันเปลี่ยนรุ่นมาแล้วก็ขายไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งว่าตัดสินใจเร็วไป ข้อมูลไม่ดีพอก็รับผลจนวุ่นวายหลายอย่างฉะนั้นชีวิตของเราในการดําเนินไปเนี่ยมันเป็นคือการตัดสินใจทีละเรื่องทีละเรื่องประกอบกันเข้าไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญมากในการดําเนินชีวิตของเราเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ในปีนี้นะคือว่าเราต้องรักษาการตัดสินใจเอาไว้ให้ดีในชีวิตหลายคนเป็นคนที่ถอดใจง่ายหลายคนเป็นคนที่ยอมแพ้ง,ง่ายถอดใจ ก็ขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าเราน่าจะตัดสินใจได้ดีขึ้นบางคนเกือบจะสําเร็จแล้วบางคนชอบเกือบใช่ไหมเกือบสําเร็จเกือบจะชนะเกือบจะเข้าใจเกือบจะปิดการขายพี่น้องเกือบเนี่ยมันก็คือยังไม่ได้นี่เองเพราะมันแค่เกือบปัญหาเกิดจากบางทีเราไปถอดใจซะก่อนใช่ไหมครเราไปถอดใจซะก่อนที่เราจะสําเร็จ ที่เราจะเข้าใจที่เราจะมีชัยชนะที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จได้เราไปถอดใจสักก่อนหรือบางคนอาจจะหนักกว่านั้นก็คือท่านอาจจะไม่กล้าแม้แกระทั่งจะลุกขึ้นที่จะต่อสู้ก็ได้หลายคนอาจมีปัญหาแบบนี้ตลอดปีที่ผ่านมาผมพูดหลายๆอย่างไปเพื่อให้เราเห็นภาพว่าชีวิตเรามันประกอบไปได้วยการตัดสินใจมากมายบางคนท้อใจมาเนี่ยผมก็ได้คุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่า คุณก็รู้อยู่แล้วว่าในไหนวันหนึ่งคุณก็ต้องผ่านเรื่องนี้ให้ได้ใช่ไหมวันหนึ่งคุณก็รู้ตัวคุณเองดีววันหนึ่งคุณก็จะมีชัยชนะและตัดสินใจก้าวข้ามหรือปัญหานี้ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นทำไมต้องรอให้ถึงอีกหลายปีด้วยละ่ะทำไมไม่ตัดสินใจตั้งแต่วินาทีนี้เลยละ่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนร้องไห้เสียใจก็ทุกข์ใจในบางเรื่องก็แน่นอนว่าวันหนึ่งเราก็จะผ่านได้ใช่ไหมเราคงจะไม่เสียใจไปตลอด หนึ่งปีเต็มๆนี้ใช่ไหมวันหนึ่งข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าปีข้างหน้าเดือนข้างหน้าเราก็จะดีขึ้นใช่ไหมคำถามคือเราทำไมเราต้องรอให้ไปถึงอีกหลายเดือนหลายปีกว่าที่เราจะตัดสินใจสู้เราตัดสินใจไปเลยและรับผลที่ดีไปเลยจะดีไหมงั้นจริงมันอยู่ที่การตัดสินใจด้วยว่าเราจะตัดสินใจที่จะเลือกชีวิตตัดสินใจที่จะผ่านชีวิตเก่า ตัดสินใจที่จะลิเริ่มทำสิ่งใหม่ๆตัดสินใจที่จะทิ้งตัวเก่าของเราในบางเรื่องมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราบางทีในเสี่ยววินาทีนี้ก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ในอดีตที่ผ่านมาหลายปีแล้วสมัยที่ผม,มเชื่อใหม่ๆผมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนนะฮะก็เกิดมาในครอบครัวคนจีนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เป็นห่วงลูกก็ลูกจะถูกหลอก เนื่องจากสังคมก็มีหลายอย่างงั้นก็มีบางช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต่อต้านความเชื่อคริสเตียนไม่ได้สนับสนุนแล้วก็ไปถึงการที่ตีบ้างทําร้ายบ้างทําร้ายร่างกายอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าจะทําอะไรได้เพื่อจะห้ามไม่ให้ลูกมาเป็นคริสเตียนเพราะความเป็นห่วงเบื้องหลังคือความเป็นห่วงความรักแต่เขาไม่เข้าใจบางทีผมก็เสียใจว่าทําไมเราต้องมารับสภาพ เสียใจอะไรขนาดนี้ด้วยแต่เมื่อรู้สึกเสียใจและท้อใจเนี่ยพระเจ้าก็มาเร้าใจว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ใช่ไหมเราคงจะไม่ได้เป็นเด็กอายุ16ตลอดไปใช่ไหมวันหนึ่งเราก็จะอายุ1 7 1เจ็แล้วกลายเป็นผู้ใหญ่วันหนึ่งคุณพ่อแม่ก็จะเข้าใจใช่ไหมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่วันนั้นมันจะมาถึงแน่ๆคำถามคือแล้วผมจะนั่งเสียใจไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเข้าใจไหม ถ้าเรานั่งท้อใจร้องไห้เสียใจโอดโอยสงสารตัวเองทําไมเราต้องมาเป็นแบบนี้คําถามคือทําไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเสียใจไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่โมโหเขาต่อว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไหมเขาจะมารู้จักกับพระเจ้าได้ไหมในวันหนึ่งไม่มีไม่มีทางเป็นไปได้คําถามคือแล้วพระเจ้าก็มาเราาใจมาแล้วแล้วเราจะอยู่แบบนี้เพื่ออะไร ทำไมเราไม่ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาจากความโศกเศร้าเสียใจแล้วฝากวันเวลาไว้กับพระเจ้าแล้วก็ดําเนินชีวิตไปในการเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆและให้พระเจ้าเป็นผู้ทําการของพระองค์ในส่วนที่เราทําอะไรไม่ได้และพะี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่ออย่างแท้จริงพระองค์ก็ทรงเริ่มทําการของพระเจ้าจนคุณแม่ก็เลยม,มารู้จักกับพระเจ้าแล้วคุณพ่อก็เปิดใจที่จะสนับสนุนในการที่เราจะเป็นครอบครัวคริสเตียน กับครอบครัวพี่ชายด้วยและคุณแม่ด้วยขอบคุณพระเจ้าที่เกิดขึ้นแบบนั้นฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในหนึ่ง,ง,งมก,กราคมว่าขอให้เราได้เป็นคนที่รักษาการตัดสินใจในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตเราเอาไว้อย่างดีและในเหตุการณ์พระกัมภีในตอนนี้เนี่ยได้เป็นเหตุการณ์พระกัมภีที่หนุนใจมากว่าชัมมาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในทหารเอกของดาวิดนะครับเขาได้ยืนหยัดในการที่จะ ทำสิ่งที่ถูกต้องเขายืนหยัดและเขาไม่หนีไปไหนและพระเจ้าทรงโปรดได้ยืนยันในความสัตย์ซื่อของพระองค์ด้วยว่าถ้าเขายืนหยัดในการตัดสินใจที่ดีเขาไม่หนีเขาไม่ทิ้งเขาไม่ทอ้อชัยชนะจะเป็นของเขาอย่างแน่นอนชัมมาเป็นหนึ่งในทหารเอกของดาวิดนะก็จะมีอยู่สามคนคนแรกคือชื่อว่าโยเช่บัตเชเบตคนที่สองเอเลอาซาแล้วคนที่สาก็คือชัมมา พระกัมีได้บอกว่าชัมมาเนี่ยได้ยืนมั่นอยู่ในผืนดินผืนนั้นเป็นผืนดินที่คาดการว่าคงจะมีเป็นทุ่งอาหารพระกัมีใช้คำว,ว่าถั่วแดงแต่ว่าบางคนก็บอกเป็น,ปน,ปนบาเล่ก็ไม่เป็นไรมันคืออาหารชนิดหนึ่งซึ่งก็คงจะมีคุณค่ามากเพียงพอที่ชัมมาจะบอกว่าเราจะเราจะเสียผืนดินผืนนี้ไม่ได้ให้กับกองทัพฟิลิสเตีย เขาบอกว่าท่านก็ยืนมั่นอยู่ในผืนดินผืนนั้นและป้องกันผืนดินนั้นไว้ฉะนั้นคําเทศนาในเช้าวันนี้นะครับอยากจะให้หัวข้อว่าถ้าเราไม่หนีก็จะชนะแน่นอนเอเมนไหมครับนั้นท่านในปีนี้พี่น้องไม่หนีไม่ท้อไม่ทิ้งไม่ทิ้งตัวลงนอนแล้วรักษาการตัดสินใจที่ดีเอาไว้ให้ได้ตลอดทุกย่างก้าวของชีวิตท่าน พราะนักพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้มายืนยันกับเราแล้วว่าชัยชนะจะเป็นของเราอย่างแน่นอนที่น้องตลอดประวัติศาสตร์ในพรคกัมพีนะครับตลอดประวัติศาสตร์พรคกัมพีเนี่ยคนของพระเจ้ามากมายที่เขาก็ยืนหยัดและไม่หนีและไม่ท้อแม้เขาจะท้อแต่เขาก็แต่เขาก็ไม่ทิ้งทางพระเจ้าและเขายืนหยัดในสิ่งที่เขาควรจะทําและควรจะเป็นเราเห็นตัวอย่างของโนอาห์ที่เขาถูกทั้ง รอบตัวบอกว่าเขาโง่เขลาที่ไปสร้างเรือในที่เนินในที่แห้งแล้วก็เที่ยวป่าประกาศว,ว่าน้ําจะท่วมโลกแต่เขายืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายเขาและเขาและครอบครัวก็รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างของอับราฮัมที่เช่นเดียวกันเขารับนิมิตจากพระเจ้าว่าเขาจะเป็นประชาเป,ปะเป็นประชาชาติใหญ่แต่ตัวเขากับนางซาราก็ต้องทนกับแรงกดดัน ทนกับความรู้สึกสงสัยและความรู้สึกว่าวันเวลาทําไมมันยาวนานเหลือเกินความเป็นไปได้มันน้อยจริงๆที่เขาจะมีลูกแล้วเขาก็มีลูกเพียงแค่คนนี้คืออิสระที่เป็นลูกตามพระสัญญาพระเจ้าแต่เขาก็ยังยืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเขาเอาไว้เราเห็นตัวอย่างของเอลียาที่เขาต้องยืนหยัดต่อสู้กับพระบาอันและบรรดาโปรโรหิตของพระบาอันบนภูเขาคาเมล ซึ่งมีอยู่หลายร้อยคนแต่โตเขาัวคนเดียวในการยืนหยัดต่อสู้ในเหตุการณ์นั้นและพระเจ้าก็ทรงมายืนยันด้วยไฟจากฟ้าลงมาเผาเครื่องบูชาที่เอลียาได้ทำเอาไว้เพื่อยืนยันในความเป็นพระเจ้าของเอลียาเราเห็นตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดท,ที่เขาต้องยืนหยัดต่อสู้กับโกลิอัตในช่วงวัยหนุ่มยังไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่เขายืนหยัดต่อสู้ในช่วงเวลานั้น แม้ทั้งพ่อทั้งพี่อาจจะไม่ได้เห็นศักยภาพของดาวิดก็ตามแต่เขายืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาผ่านทางซามูเอลที่น้องเห็นตัวอย่างของดานเนียลที่เขายืนหยัดในความเชื่อยืนหยัดในการที่เขาไม่ไม่ก้มลงอธิษฐานไม่ก้มลงน้ำมการสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าเขาถูกปล่อยเข้าไปในถ้ำสิงโตแต่สิงโตก็กลายเป็นแมวที่เชื่องเมื่อดานเนียลนั้นยืนหยัดใน สิ่งที่ถูกต้องของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรับรองไม่ให้เกิดอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับดาเนียลอัครสา,าวกของพระเยซูคริสต์แม้ร่างกายถูกข่มเหงแม้ตัวจะต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแต่เขาก็บอกว่าคนที่ต่อต้านข่มเหงก็ทำร้ายได้เพียงแต่ร่างกายของเขาเท่านั้นกุมขังได้เพียงร่างกายเท่านั้นผมได้อ่าน หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งน่าประทับใจมากเขาพูดถึงตอนที่เปาโลถูกกุมขังเขาบอกว่าคนทั่วไปคงดูเหมือนว่าเขาสามารถที่จะหยุดยั้งแล้วก็กักขังข่าวประเสริฐเอาไว้ได้แล้วด้วยการขังเปาโลเอาไว้ในคุกแต่ว่าพระเจ้าทรงทําการที่ที่แตกต่างกับความคิดของมนุษย์เปาโลนั้นเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาทํางานเดินทางไปเยี่ยมคิดจักมากมาย ปรากฏว่าช่วงที่อยู่ในคุกเนี่ยคือช่วงที่เปาโลได้นั่งลงคิดนั่งลงไต่ตรองจนสามารถเขียนพระคัมภีร์ได้หลายเล่มเขียนจดหมายไปยังเมืองนั้นคนนั้นเพื่อหนุนใจคนมากมายจนเรียกเป็นชุดจดหมายจากคุกของเปาโลแม้คุกจะขังกายของเปาโลแต่ไม่สามารถขังข่าวประเสริฐที่บรรดาอัครทูตได้ทดดุ่มเทในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ที่น้องมิชชันล,ลีที่เข้ามาบุกเบิกในที่ต่างๆในสมัยอดีตเนี่ยล้วนต้องยืนหยัดในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายจากพระเจ้าอดโดนีลัมจัสสันเดินทางมาพนกิจที่พมา่าเป็นต่างถิ่นต่างแดนและใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะสามารถนำคนท้องถิ่นมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ใช้เวลานาน,านมากจนเขาเข้าใจภาษาท้องถิ่นแล้วเขาก็ไปเจอฉเฉลยศึก ชาวโยเดียเคยดูในหนังไหมฮะโยเดียก็คือชาวอายุธยาที่เป็นเฉลยศึกในเวลานั้นแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าชาวโยเดียหรือชาวอายุธยาเนี่ยดูแล้วไม่ใช่เป็นคนป่าคนดอยน่าจะมีการศึกษาก็เลยได้เข้าใจภาษาไทยเข้าไปด้วยและต่อมาก็กลายเป็นพระัมพีภาษาไทยเล่มแรกๆของประวัติศาสตร์โลกเลยที่เกิดขึ้นในดินแดนพมา่าโดยมิชนาลีที่เดินทางเข้ามาประกาศในพมา่า แล้วก็ใช้เวลานานมากบางทีตลอดทั้งชีวิตเลยเพื่อจะเข้าใจภาษาท้องถิ่นแล้วก็แปลเป็นภาษาท้องถิ่นนั้นได้ที่น้องเราเห็นประวัติศาสตร์ทั้งในพระคัมภีร์ประวัติศาสตร์คิดจากสากลวิเชนารีมากมายในต่างแดนและในเมืองไทยเนี่ยทุกคนต่างมีเอกลักษณ์หนึ่งก็คือเขายืนหยัดและเขาไม่หนีแม้เขาอาจจะถูกทําร้ายในจิตใจในร่างกายแต่เขารู้ว่าพระเจ้าทรงมี เพราะคุณต่อชีวิตของเขาและพระเจ้าทรงเรียกเข้ามาด้วยพันกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้ให้ที่น้องในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราชีวิตของท่านแต่ละคนก็มีพันกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เช่นเดียวกันและในเหตุการณ์ชัม,มาในตอนนี้พระเจ้าทรงบอกว่าพระผู้อว่าพระยาเวทรงทาให้ท่านมีชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พี่น้องบอกคน้ัง,างคาได้ไหมครับว่าปีนี้ท่านจะมีชัยชนะอย่างใหญ่หลวงด้วยปีนี้ขอพระเจ้าสมโปรด์ได้ช่วยเราดีไหมครับให้เราเชื่อในพระเจ้าว่าเราจะมีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ด้วยในเรื่องต่างๆของชีวิตท่านที่น้องชีวิตแต่ละคนจะมีโจทย์ไม่เหมือนกันปัญหาของบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับอ,อีกคนหนึ่ง แต่ปัญหาของเราบางทีก็ใหญ่กว่าอีกหลายคนฉะนั้นแต่ละคนจะมีอุปสรรคมีโจทย์มีสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันท่านทุกคนจะมีสิ่งที่ต้องยืนหยัดและรักษามันไว้ไม่เหมือนกันชำมารักษาทุ่งถั่วแดงเอาไว้ท่านอาจต้องรักษาธุรกิจของท่านเอาไว้ต้องรักษาครอบครัวของท่านต้องยืนหยัดรักษาตัวของท่านเองให้ผ่านดงกับระเบิดของสังคมไปให้ได้ ท่านต้องยืนหยัดดูแลกิจักรของพระเจ้าฝูงแกะของพระเจ้าทุกคนต่างจะมีทุ่งถั่วแดงที่ต้องยืนหยัดรักษาไม่เหมือนกันเช้านี้อะไรคือทุ่งถั่แดงของท่านครับอะไรคือสิ่งที่ต้องรักษาอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้ท่านเพื่อท่านจะดูแลมันปกป้องมันอาจจะเป็นลูกของท่านก็ได้ที่ท่านต้องยืนหยัดปกป้องเขาให้เขา สามารถที่จะผ่านช่วงเวลาสําคัญในชีวิตได้อาจจะเป็นพ่อแม่ของท่านอาจจะเป็นการงานของท่านอะไรก็ตามในเช้านี้พระเจ้าจะทรงช่วยให้เรามีชัยชนะอย่างใหญ่หลวงด้วยอะไรทําให้ชัมมาเนี่ยยืนหยัดและเขาไม่หนีแล้วเขาได้รับการอวยพรจนเขามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่อะไรทําให้เขามั่นใจว่าเมื่อเขายืนหยัด ในกลางทุ่งโธแดงแล้วเนี่ยเขาจะไม่โดนทัพฟิลิสเตียเหยียบจนแบนไปเขามั่นใจอะไรเขาถึงได้ยืนหยัดได้มีอยู่สองสิ่งที่ชัมมานั้นเขามั่นใจเขาไม่หนีเพราะสองสิ่งนี้และในเช้าวันนี้ผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องเข้าใจในสองสิ่งนี้และเชื่อร่วมกันว่าท่านจะไม่หนีเพราะสองสิ่งที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ ชีวิตท่านก็เช่นเดียวกันท่านจะสามารถผ่านตลอดปีข้างหน้าปีนี้ไปได้อย่างงดงามและชัยชนะอันใหญ่หลวงจะเป็นของท่านอย่างแน่นอนมีอยู่สองสิ่งสิ่งที่หนึ่งคือชามานั้นเขาไม่หนีเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงเเมนไหมครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงบางทีเรามองปัญหาเรานึกว่าปัญหามันใหญ่ แต่เราต้องรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงในเหตุการณ์ตอนนี้บอกว่าพวกฟิลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ที่เลฮีพวกฟิลิสเตียไม่ใช่แก๊งสามคนชม,มาก็เลยมั่นใจว่าโอ้ยเราหนึ่งต่อสามเราพอฟัดกันได้เราพอสู้ได้เป็นกองทัพมาเป็นกลุ่มคนที่มามากมายมาชุมนุมกันบางทีเราเจอปัญหาลุมเร้าใช่ไหมครับ เหมือนกองทัพมาอยู่ตรงหน้าเราเป็นตัวคนเดียวแล้วบางทีเราก็นึกรู้สึกว่าเราก็ตัวเล็กๆคนเดียวเราจะสามารถผ่านไปได้ยังไงแต่ในเหตุการณ์ตอนนี้พระเจ้าทรงโปรดได้ยืนยันว่าแม้ทัพฟิลิสเตียจะดูเหมือนยิ่งใหญ่ในสายตาของชัมมาแต่มีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคปัญหาที่เขาปรชิญอยู่นั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่า อุปสรรคปัญหาที่อยู่ตรงหน้าช้ำมาที่น้องและเชาวนี้เช่นเดียวกันชีวิตของท่านแม้ท่านยังเผชิญหน้ากับปัญหาหลายอย่างในชีวิตปัญหาสุขภาพที่ลุมเล้าตัวท่านหลายท่านเจ็บป่วยด้วยโรคส่วนตัวบางเรื่องมีปัญหารุมเร้าบางอย่างหลายคนเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตลอดปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมีแต่แย่แล้วก็แย่ลงการงานท่านอาจจะอุกติดขัดอะไรหลายอย่าง การเงินติดขัดการงานติดขัดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวหลายท่านมีปัญหาครอบครัวตลอดปีที่ผ่านมามันเหมือนเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแน่นอนเราไม่ได้ปฏิเสธว่าปัญหามันเล็กลงนะครับนี่ต้องต้องเข้าใจคริสเตียนเราไม่ได้เป็นคนที่หลอกตัวเองว่าเห็นปัญหาใหญ่ก็บอกโอ้ไม่จริงโกหกปัญหามันเล็กนิดเดียวคือปัญหามันใหญ่มันก็คือใหญ่ะครับปัญหามันยากมันก็คือยาก เราติดนี่อยู่หนึ่งล้านก็คือหนึ่งล้านเรายอมรับความจริงสองล้านก็คือสองล้านไม่ใช่บอกไม่จริงเราติดนี้อยู่สองพันทั้งนี้ติดอยู่ 2, สองล้านคริสเตียนเราไม่หลอกตัวเองเราเผชิญหน้ากับความจริงชมมาเจอกองทัพฟิลิสเตียก็คือกองทัพฟิลิสเตียแน่นอนปัญหาของท่านมันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้ามันใหญ่ก็คือใหญ่ป่วยก็คือป่วยไม่มีใครปฏิเสธไม่มีใครโกหกตัวเองแต่ สิ่งที่สำคัญกว่าและเป็นจริงเช่นเดียวกันคือพระเจ้าทรงใหญ่กว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเอเมนไหมครับต่อยท่านจะมีปัญหาใหญ่ไงก็ตามมันก็ไม่มีทางใหญ่เกินกว่าพระเจ้าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เอเมนไหมครับพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกอุปสรรคปัญหาพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งที่ลุมเร้าชีวิตของท่านอยู่ แต่พระเจ้าไม่ได้ตามใจท่านเหมือนพ่อกับแม่ไม่ได้ตามใจลูกบางครั้งพ่อแม่ก็มีช่วงเวลาที่ให้ลูกได้เติบโตเรียนรู้ลุกขึ้นมาเองบางทีเราเห็นลูกของเรากลัวแมวเราก็ไม่ได้รีบวิ่งเข้าไปเตะแมวให้กระเด็นไปเพราะกลัวลูกเราจะกลัวเราก็อาจจะปล่อยให้ลูกเราก็ ยืนจ้องหน้าแมวไปเรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งเขาจะเข้าใจว่าอ,อ๋อแมวมันคือแมวล่าสุดผมไปที่เชียงใหม่มาใช่ไหมครับแล้วก็ลูกชายก็ลงไปดูช้างที่เขาเป็นคล้ายๆเป็นช้างไว้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะและสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคิดว่าลูกผมจะทําก็คือลูก,กวิ่งเข้าไปกอดงวงช้างเลยนะฮะผมกลัวช้างมันจะเตะเอามากเลย แต่เขาเมื่อก่อนเขาไม่กล้านะฮะตอนเด็กๆเขาเขาไม่ได้กล้าเขาก็ดยืน,ยนจ้องๆจะๆจ้องๆห่างๆหน่อยเพราะตัวมันใหญ่ใช่ไหมตัวมันใหญ่มากเด็กก็อาจจะก,กลัวๆโหมันตัวเบิ่มเทิ่มเลยแต่ผ่านมาเก้าหกกว่าเนี่ยผมตกใจเดินเขาวิ่งแจ๊ดวิ่งไปหาช้างแล้วก็ไปยืนมองเงี้ยแล้วก็กอดงวงช้างเลยนะกอดกอดกอดผมก็ถ่ายวิดีโอไว้ได้ฐานก็ขอบคุณพระเจ้ามากก็เป็นภาพที่เออนะวันหนึ่งเขาก็เติบโตขึ้นเอง วันหนึ่งก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆหน้าที่ของพ่อแม่คือเรายืนมองดูชีวิตเขาแน่นอนเมื่อถ้าเกิดมันเกินกว่าความปลอดไปเราก็จะกันเขาออกมาเราก็จะช่วยแต่เราก็จะช่วยเขาแต่บางทีพ่อแม่ก็ปล่อยให้ลูกไปกอดงวงช้างเล่นเพราะรู้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างที่น้องเทลักยิ่งพระเจ้าก็ทํากับเราเหมือนกันพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเหนืออุปสรรคเหนือช้างตัวใดๆในชีวิตท่านแต่พระเจ้า ไม่ได้มาตามใจเราตลอดเวลาพระเจ้า,าไม่ได้มาเป็นบริกรตามสั่งพระองค์ไม่ได้เป็นยักษ์ใน,ในตะเกียงไม่ได้เป็นจินนี่ที่ดีดนิ้วแล้วยักษ์ก็จะออกมาแล้วจะมาดูแลเราทุกเรื่องทันทีที่เราสั่งแต่พระเจ้าทรงดูแลเราอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าไม่ใช่ยักษ์ตามสั่งไม่ใช่เป็นผู้ให้บริการที่จะต้องวิ่งมาซ่อมทุกอย่างให้เราตามใจที่เรานึกแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงดูแล ทุกอย่างในชีวิตเราขอให้เรามั่นใจในปีนี้ดีไหมครับว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาในชีวิตเราเองไหมครับขอให้เป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตท่านที่น้องพระเจ้าไม่เคยลดความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลงเลยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดมันอยู่ที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าในแง่มุมนี้หรือไม่มันอยู่ที่เรากล้าที่จะ มอบความไว้วางใจไว้กับพระเจ้าหรือไม่มันอยู่ที่เรากล้าที่จะคุกเข่าลงและพึ่งพาพระเจ้าหรือไม่มันอยู่ที่เราจะลดความหยิ่งของเราลงได้ไหมแล้วนึกว่าเราเก่งทุกอย่างทําได้ทุกเรื่องไม่ต้องเราเราเราไม่ต้องการพระเจ้ามาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าอาจจะต้องการให้เรารู้ว่าสุดท้ายเราต้องการพระองค์เพราะวันหนึ่งเราจะเจอทางตันที่เราไปต่อไม่ได้ วันหนึ่งเราจะเจอบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองเราแก้มันไม่ได้และเมื่อถึงจุดนั้นพระเจ้าก็เฝ้ารอที่จะเข้ามาช่วยเราแต่พระองค์จะรอให้เราทอมใจและเปิดใจซะก่อนที่น้องบางทีพ่อแม่ก็ปล่อยให้ลูกต้องเผชิญความลําบากเพอลูกยืนยันลูกนั่งยันลูกนอนยันว่าฉันจะทําเองฉันเก่งฉันโตแล้วเด็กป .6 จะรู้สึกว่า เราเป็นบิ๊กบิ๊กเบิ้มในแผนกปฐมถูกไหมฮะเพราะว่าเราอยู่ป .6 ในตึกปฐมชั้นใหญ่สุดตอนที่อยู่ป .6 เนี่ยผมรู้สึกผมตัวใหญ่มากเลยนะแม้ตัวก็ใหญ่แล้วแต่ว่าก็รู้สึกใหญ่ด้วยใน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 ป .6 นะฮะป .6 พอน้องๆเราหมดนะป .1 ป .5 ลูกน้องเราหมดเลยนะฮะเราสั่งอะไรต้องทำว่าเราเป็นป .6 บางทีเราก็เป็นแบนอย่างนี้กับพระเจ้าเราเน้นว่าเราเก่งแล้วเราเราเป็นป .6 แล้ว แต่พอเราขึ้นมอนหนึ่งรู้แล้โอ้โหเรานี่เด็กเปยกเลยนะเจอรุ่นพี่แกล้งตลอดเลยเพราะมีตั้งห้าชั้นพี่ใหญ่กว่าเราที่น้องบางทีพระเจ้าก็รอให้เราถึงจุดที่เราจะตนักแล้วรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเราเล็กน้อยเท่านั้นเองในโลกใบนี้และเมื่อนั้นพระเจ้าจะเข้ามาช่วยแล้วก็จัดการหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราให้ลองดูสิครับตลอดปีนี้ให้เป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นปีที่ท่านจะก้มศีรษะลง คุกเข่าลงแล้วพึ่งพาพระเจ้าและขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้มาช่วยจัดการบางเรื่องบางราวที่มันติดค้างมาในปีที่แล้วและในปีนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านไขกุญแจได้ปลดล็อกได้และผ่านสิ่งนั้นไปได้ใครเจ็บป่วยปีที่แล้วถ้านอาจจะหยิ่งพยองโอ้ยเรา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 ักษาเองได้เราไม่ต้องการพระเจ้าหรอกใครไม่ทําแมบบเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมผมมีสูตรลับ ผมดูแลเองได้ผมมีสูตรสําเร็จมียาหลายขนาดก็ไม่แน่พระเจ้าอาจจะบอกท่านว่าปีนี้ลองดูที่จะพึ่งพาพระเจ้าด้วยและให้พระเจ้ารักษาหลายคนเป็นคนทําธุรกิจใช่ไหมครับปีที่แล้วอาจจะอยู่ในความรู้สึกมั่นใจจนผิดพลาดหลายอย่างปีนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตเราไม่ใช่ในคนอื่นแต่ในชื่อของท่าน นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ชัมมาเขามีชัยชนะเพราะเขาไม่หนีเพราะเขารู้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กับปัญหาทั้งปวงสิ่งที่สองที่เขาทําและโดยเห็นในตอนนี้คือเขาไม่หนีเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ทรงพลังที่สุดพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ทรงพลังที่สุดในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ย พระคัมภีบอกว่าพวกทหารที่อยู่ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยที่อยู่กับชัมมาเนี่ยนะ,ะพวกทหารเนี่ยก็หนีไปต่อหน้าพวกฟิลิสเตียทหารอิสราเอลเป็นทหารที่ผมว่าเป็นทหารที่มีปัญหามากที่สุดในโลกแล้วนะฮะเพราะว่าเราเห็นในพรคัมภีร์เนี่ยชอบหนีตลอดเลยในพระคัมภีร์นะฮะตอนดาวิดตอนโกลลอัดมาก็หนีไม่กล้าในเหตุการณ์นี้ชัมมาจะปกป้องทุ่งถั่วแดงเอาไว้ กองทหารก็หนีอีกเหมือนกันข้อนี้คือพวกทหารก็หนีไปต่อหน้าพวกเฟิลิสเตียที่น้องในสถานการณ์ของชมมาลองจินตนาการดูว่าในสถานการณ์ที่ไม่มีใครเหลือในสถานการณ์ที่ไม่มีใครสนับสนุนไม่มีคนสนับสนุนไม่รู้จะไปหวังไปพึ่งใครเนี่ยมองไปรอบตัวไม่มีใครอยู่แล้วเพราะเขาหนีหมดแล้วเนี่ยคำถามคือเราจะหนีตามไหมหรือเราจะเรียนรู้ที่จะ เข้าไปพึ่งพาในแหล่งการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเจ้าและชำมาในเหตุการณ์นี้เขาเลือกที่จะไม่หนีเพราะเขารู้ว่าแม้มนุษย์จะไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาแม้ไม่มีใครที่จะคอยสนับสนุนเขาแต่เขายังมีพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเห็นไหมครับอาจจะมีบางเหตุการณ์ในชีวิตท่านตลอดปีที่ผ่านมาว่า ท่านไม่มีการท่านไม่มีคนสนับสนุนท่านอาจจะขาดคนสนับสนุนในหลายเหตุการณ์ท่านอาจจะเคยทําธุรกิจแล้วไปยื่นกู้ที่ไหนก็ไม่มีใครให้ไปที่ไหนก็ไม่มีใครท่านขาดแหล่งเงินท่านขาดแหล่งในการจะมาช่วยได้บางทีเหตุการณ์เหล่านี้ก็ช่วยให้เราลองละสายตาจากมนุษย์ซะบ้างแล้วลองหันไปหาแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ที่เราอาจจะละเลยอยู่ในตลอดปีที่ผ่านมาก็ได้หลายคนพระเจ้าทรงให้เรามีความสามารถในความคิดมีความสามารถในการทำงานท่านมีศักยภาพที่ดีในการทำงานท่านมีประสบการณ์มากมายในการทำงานมีประสบการณ์มีความคิดมีโอกาสมีทุนทรัพย์มีเพื่อนพ้องมีคอนเน็ชันมีแหล่ง ซัพพลายที่ดีต่างๆมากมายจนบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมั่นคงที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าของเราก็ได้และบางทีพระเจ้าก็ปล่อยท่านอยู่ในความภูมิใจนั้นชั่วระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้ท่านเรียนรู้ที่จะต้องเผชิญกับทางตันในบางเรื่องและเพื่อที่จะเงยหน้ามองข้างบนซะบ้างไม่ใช่มองบนแบบที่เราถ่ายรูปนะ ไม่ใช่มองบนไม่แห่งกันนะฮะแต่มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมองไปบนฟ้าเรารู้จักคําว่ามืดแปดด้านใช่ไหมครับรู้จักใช่ไหมฮะเหมือนมืดแปดด้านเนี่ยจริงๆมีด้านที่ก้าเหลืออยู่ก็ค,คือด้านบนที่พระเจ้าทรงเปิดเอาไว้ให้ท่านเพื่อท่านจะมองขึ้นไปข้างบนบ้างเวลาท่านเจอทางตันรอบทิศในชีวิตท่านที่น้องในเช้าวันนี้นะครับแม้ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรในช่วงที่ผ่านมาในปีที่แล้วมีอุปสรรค มีความยากลำบากในบางเรื่องมีความฝันมีความคาดหวังแล้วมันยังทําไม่ได้ไม่สําเร็จเนี่ยในปีนี้ขอให้เราได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งการสนับสนุนที่มากพอสำหรับชีวิตท่านพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของร่างกายของท่านพระองค์ทรงสร้างร่างกายของเราทําไมพระเจ้าจะ,จ,ะจะไม่สามารถดูแลสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้จงเรียนรู้ที่จะ พึ่งพาพระเจ้าเองมไหมครับเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าผมประทับใจนะที่ป้อมบอกว่าจดลิสต์รายการอธิษฐานเอาไว้ใช่ไหมลองทําดูสิครับว่าในปีเนี้อธิษฐานอะไรจดเอาไว้ขอกระจากพระเจ้าคาดหวังจากพระเจ้าในสิ่งต่างๆเขียนเอาไว้พเพื่อท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ดีที่สุดของชีวิตท่านท่านอาจจะมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาหนี้สินที่ท่านมีอยู่ เขียนนะว่าท่านมีหนี้เท่าไหร่ขอพระเจ้าทรงช่วยมองนบอกว่าพระองค์ทรงช่วยกู้บางทีมันก็มีสองความหมายใช่ไหมครับพระองค์ทรงช่วยกู้หลายคนไปหาแบงค์แล้วไม่ผ่านแล้วโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยกู้ด้วยพระองค์ก็อาจจะบอกว่าเราเราช่วยคาแทนได้ไหมเจ้าต้องกู้เองนะเราช่วยคาให้นะขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ท่านอาจจะมีคาําอธิษฐานท่านจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของครอบครัวอยากให้กลับมารักกันเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของนิสัยบางอย่างของชีวิตเราก็ได้บางทีสิ่งที่เราที่เราไม่ชอบรู้สึกในโลกคือตัวเราใช่ไหมเราไม่ชอบตัวเราอะ่ะบางทีบางคนเป็นนะฮะในนี้มีใครเป็นบ้างไหมฮะเราไม่ชอบบางอย่างในชีวิตเราอะ่ะแต่เราแก้มันไม่ตกสักทีเราแก้มันไม่ได้เราไม่ชอบนิสัยใจคอบางอย่าง เรารู้ว่าเรามีปัญหาเ๋ยเราก็แก้ไม่ได้สีทีเผลอเมื่อไหร่เราก็พลาดเราไม่ชอบคําพูดคําจาของตัวเราเราพยายามเท่าไหร่บางทีเราก็พลาดเราไม่ชอบอารมณ์ของเราในบางเรื่องบางทีเราก็ไม่ชอบตัวเราเองเหมือนกันเขียนเป็นคำอธิฐานสิครับว่าขอพระเจ้าทรงกแก้ไขปากกับเจ้าให้ฟูจาดีๆได้โดยที่ไม่ต้องพลาดอีกขอพระเจ้าแก้ไขอารมณ์ บางคนขี้งอนบางคนขี้น้อยใจขี้โมโหขอพระเจ้าแก้ไขเคี้ยวออกมาเพื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับที่น้องพระเยซูพูดชัดเจนใช่ไหมว่าพระองค์บอกคนปกติไม่ต้องการหาหมอแต่คนป่วยต้องการหมอบางทีพระเจ้าก็ต้องกายท่านรู้ว่าท่านป่วยอยู่เพื่อท่านจะหันไปพึ่งพาพระเจ้าเราจะไม่สามารถเห็นการพึ่งพา เห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เราจะไม่สามารถเห็นได้จนกว่าเราจะรู้ว่าใครให้ความช่วยเหลือนั้นมาถ้าเราไม่รู้จักกับพระเจ้าเราไม่ใกล้ชิดพระเจ้าเราไม่สนิทสนมกับพระเจ้าเวลาพระเจ้าช่วยมาเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าช่วยเราก็นึกว่าตัวเราต่างหากเป็นผู้ที่ทําการสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นในหลายครั้งพระเจ้าจึงไม่ได้เริ่มจากการมาช่วยท่านก่อนในสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอ บางทีพระเจ้าต้องการเริ่มที่ท่านจะกลับมาใกล้ชิดพระองค์ก่อนเหมือนที่กุสลาบอกใช่ไหมว่าใกล้ชิดพระเจ้าก่อนเรียนรู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าอวยพรท่านมาท่านถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่มาจากพระเจ้าไม่อย่างั้นมันจะกลายเป็นเช็คนิรนามจากใครก็ไม่รู้โอ้โชคดีฟ้าฝนโชคดีโชคลาบลาบลอยอยู่ๆเงินมันลอยมา เรานี่มันเป็นคนโชคดีจริงๆเลยเรามันคนดีจริงๆเลยนะอยู่ๆก็มีลาบลอยมาปลดหนี้ให้เราพระเจ้าอาจจะอ้าวเราอุตส่าห์ช่วยแต่เพราะเราไม่รู้จักกับพระเจ้าไงเเราไม่รู้จักกับพระเจ้ามากพอเราก็เลยไม่รู้พระเจ้าทรงช่วยเราหรือมาทําบางอย่างเพื่อชีวิตเราฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยพระเจ้าจึงต้องการให้เราเริ่มต้นจากการที่เรากลับมาหาพระเจ้าก่อน ทำไมในหลายครั้งที่พระเยซูทรงทําพระราชกิจของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงเริ่มต้นจากการที่เขาได้กลับมาหาพระเจ้าก่อนได้มารู้จักกับพระเยซูก่อนพระเยซูไปคุยกับเขาถามเขาคุยกับเขาแล้วถึงจะรักษาเขาทําไมพระเยซูไม่บอกว่าเอาล่ะทั้งโลกนี้หายป่วยหมดเลยพระองค์ทาได้ไหมทําได้าะบระองทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ไม่เลือกวิธีอย่างนั้นเพราะถ้าทําแบบนั้นมนุษย์จะไม่มีทางรู้จักกับพระองค์ มนุษย์จะนึกว่าตัวฉันนี่แหละเป็นผู้ทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาได้มนุษย์จะนึกว่าตัวฉันนี่แหละใหญ่กว่าทุกปัญหาที่มีอยู่เราจะรู้สึกว่าเราเก่งเรากล้ามโตเราฉลาดเรามีความสามารถเราควบคุมทุกอย่างได้พระองค์จึงเริ่มต้นจากการให้เราได้กลับมารู้จักกับพระเจ้ากลับมามีความสัมพันธ์ฝึกได้ยินเสียงพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าฉะนั้นการเฝ้าเดี๋ยวจะเป็น กลไกสาคัญมากของชีวิตคริสเตียนการเฝ้าเดี่ยวไม่ใช่การที่เราสะสมแต้มเพื่อจะแลกของรางวัลจากพระเจ้านะครับไม่ว่าเราจะเฝ้าเดี่ยวโอ้โหวันนี้เฝ้าเดี่ยวไปแล้วติ๊กแต้มไว้เฝ้าเดี่ยวนานหน่อยได้สองแต้มอะไรเงี้ยแล้วบอกพระเจ้าเนี่ยแต้มเยอะมากนะขอแลกแต้มหน่อยขอแลกร้อยวันเฝ้าเดี่ยวเป็นเงินสักล้านได้ไหมพระเจ้าคงไม่งก เราขอแลกแต้มไม่ใช่นะครับการเฝ้าเดี่ยวไม่ใช่การสะสมแลกแต้มไปแลกของรางวัลเหมือนเซเว่นสะสมสแตมแต่แตเป็นการที่เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าและรู้จักกับพระเจ้าจนเราคุ้นเคยกับเสียงพระเจ้าจนเราคุ้นเคยกับพระหัตถ์ของพระเจ้าจนเราคุ้นเคยกับความคิดจิตใจจิตวิญญ,ญาณและพระหัตถ์และพระเนตรที่พระเจ้ามองเรามาจนเราคุ้นเคยและสนิทสนมกับพระเจ้า จนเมื่อพระเจ้ามาช่วยเรามาพระเจ้ามาปลอบใจเร,เราจึงรู้ว่านี่เป็นคําปลอบใจจากพระเจ้าจนเมื่อพระเจ้ามาปลดหนี้เราจึงรู้ว่านี่เป็นการอวยพรจากพระเจ้าจนเมื่อพระเจ้ามาช่วยเรา่าทางตันทางธุรกิจเราจึงจะรู้ว่านี่เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่มาช่วยชีวิตของเราพี่น้องและการที่เราพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเรากลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดในโลกนะครับถึงต้องมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ ตรงกันข้ามเรากับการเป็นคนเข้มแข็งขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นมั่นคงในตัวเรามากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเรามีคุณค่ามากในสายพระเนรพระเจ้าการที่เราได้พึ่งพาพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าเรายิ่งเข้มแข็งขึ้นเราจะรู้จักการรอคอยพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําตามใจการบ่นบานแต่พระองค์จะฝึกเราพระองค์จะฝึกเราพะระองค์จะคุยกับเรา พระองค์จะแก้ไขเราทําไมทําไมที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่ผมพลาดทางธุรกิจแล้วเป็นหนี้เยอะเนี่ยถ้ามองมองคนอมว่าอา้าทำไมพระเจ้ารวยพระองค์ไม่ให้เงินมาแก้เลยล่ะเออพระเจ้ารวยไม่ใช่เหรอพระเจ้าเป็นเจ้าของพระองค์ก็ให้เงินผมมาสิผมจะได้เอาไปเคลียร์แล้วก็ผ่านไปได้แล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาจนกระทั่งต้องเลิกทําธุรกิจตัวนั้นทําไมพระเจ้าไม่ให้ง่ายๆล่ะพระองค์ทาไม่ได้เหรอ ไม่ใช่พระองค์ทได้แต่พระองค์ต้องการฝึกผมต่างหากต้องการเปลี่ยนผมในบางเรื่องซึ่งมันคุ้มค่าและยั่งยืนมากกว่าเพียงแต่ให้เงินมาและให้ผมไปแก้หนี้และจบแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ช่วยในในในวันนั้นเพราะถ้าพระเจ้าช่วยวันนั้นผมจะหยิ่งพยองในความพราวลี่ว่าเราสําเร็จเห็นไหมล่ะเราเก่งเราเจรจาได้เราปิดเราเคลียร์หนี้ได้เราทําทุกอย่างได้ จนผมอาจจะพลาดมากขึ้นและเป็นการพลาดที่ใหญ่ขึ้นก็ได้เมื่อผ่านมาอีกสัก5ปี10ปีเพราะผมไม่ถูกแก้ไขนิสัยไม่ถูกแก้ไขชีวิตฉะนั้นพระเจา้าทรงมีวิธีการหลายอย่างในการมาช่วยท่านและเมื่อท่านใกล้ชิดพระเจา้าท่านจะรู้ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงทําแบบนี้และไม่ทําแบบตามใจเราท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านจริงๆฉะนั้นปีนี้ขอให้เป็นปีแห่งความใกล้ชิดพระเจ้าของท่านดีไหมครับ ผมไม่อยากให้ท่านบอกว่าเป็นปีแห่งการเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยอันนั้นเป็นคําอวยพรตามลายนะฮะขอให้เฮงเฮงร <ๆ S 2> วยรวยนั้นก็อวยพรรับได้แต่อยากจะให้เป็นปีพิเศษของท่านเป็นปีแห่งความใกล้ชิดพระเจ้าเป็นนี้เป็นปีที่ท่านจะรู้จักกับพระเจ้าจริงๆเป็นปีท่านจะสนิทสนมกับพระเจ้าจนท่านรู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทําอะไรอยู่ในชีวิตท่านและท่านจะมีความตื่นเต้นมากว่าบางครั้งพระเจ้าก็อวยพรเลย ด้วยความด้วยเงินด้วยสิ่งของมากมายบางครั้งพระเจ้าก็ไม่อวยพรเลยแต่มาแก้ไขชีวิตเราแทนบางครั้งพระเจ้าก็ให้เรารอสักนิดหนึ่งบางอย่างมันดีกว่ารออยู่หรือบางครั้งพระเจ้าก็ปฏิเสธไปเลยเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทําท่านจะรู้สึกมีความสุขมากเมื่อท่านได้ใกล้ชิดพระเจ้าและรู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ากําลังทําอะไรบางสิ่งหลายอย่างในชีวิตของท่านในครอบครัวท่าน ในการงานหน้าที่ในทุกอย่างในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับฉะนี้คือสิ่งที่สองที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าเราไม่หนีเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยชนะอันใหญ่หลวงจะเป็นของท่านเพราะว่าท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงเอเมนนะครับและท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ดีที่สุดในชีวิตของท่าน มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นนักกีฬาชื่อว่า e ada, โจนี่อิเร็กสันชาดานะฮะโจนี่เรียกว่าโจนี่เนี่ยเมื่อตอนปีวันที่30รรกฎาคมนะครับปี1976เนี่ยนักกีฬาหญิงคนนี้ชื่อโจนนี่เนะี่ยอายุ17ประสบอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์จนเธอต้องเป็นอัมาาพาตตั้งแต่ช่วงคอลงมาก็คือขยับ ไม่ได้นอกจากกระพริบตาหรือพูดได้เท่านั้นนะครับในช่วงแรกที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเธอก็ต่อสู้มากกับสภาพที่เป็นอยู่นะด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะพยายามลุกขึ้นให้ได้พยายามเดินให้ได้พยายามที่จะรักษาาการอัมพาตให้ได้ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยใจที่สู้มากแต่พอเวลาผ่านไปนานวันเข้าเนี่ยเธอก็พบกับสภาพและความเป็นจริงที่ต้องเผชิญว่าเธอจะเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต เมื่อเธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้และตกอยู่ในสภาพทา้าพิก,การอย่างถาวรนี้เนี่ยจิตใจเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มมีถูกถาโถงด้วยอารมณ์ความรู้สึกทุกรูปแบบที่มันทะลักออกมาอย่างท่วมท้นนะฮะทั้งความขมขื่นใจทั้งความหมุดหงิดทั้งความเสียใจทั้งความกโกรธนะจนกระทั่งแม้กระทั่งหดหูถึงขั้นอยากจะอยากจะตาย อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจิตใจเธอเริ่มดีขึ้นนะเธอเริ่มปีนออกมาจากหลุมดําของชีวิตได้ออกมาจากความทหูแล้วก็จมปลักอยู่กับความเศร้าออกมาได้เธอเริ่มต้นกลับมามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเธอเริ่มมีความเชื่อเธอเริ่มเผชิญหน้ากับอนาคตที่เป็นจริงเนี่ยอย่างดียิ่งขึ้นนะเธอเริ่มรู้จักที่จะฝึกฝนวาดรูป ด้วยปากนะหรือวาดรูปด้วยปากเธอกลายเป็นนักพูดนะในที่ประชุมเธอกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงสร้างแรงบันดาลใจเธอเริ่มเริ่มทำภานกิจขึ้นมาหนึ่งชื่อว่า JAF ย่อมาจาก j o นี่แอนด์เฟลนนะฮะภากิจ JAF เพื่อช่วยเหลือคนพิการเธอเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันไม่ใช่การสาบแช่ง แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่พระเจ้าจะกำลังทำบางอย่างในชีวิตของเธอเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เธอได้ตัดสินใจหันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากความขมขื่นความบาดเจ็บและความเศร้าโศกเนี่ยได้ผ่านเวลาไปเธอกลับมาหาพระวจนะพระเจ้าเธอกลับมาหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอได้ค้นพบได้อ่านพบ ในเหตุการณ์ตอนหนึ่งซึ่งเธอก็คงเคยอ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ในครั้งนั้นเป็นครั้งพิเศษเธออ่านพบในตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนแล้วเธอพบว่าเมื่อพระเยซูถูกตรึงกางเขนเนี่ยพระเยซูก็เคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนกันพระองค์ก็ทําไม่ได้พระองค์ช่วยอะไรใครโดยทางร่างกายไม่ได้ไม่มีใครช่วยเหลือพระองค์พระองค์ถุกตรึงไว้หันได้เพียงแต่ศีรษะเหมือนกับเธอ แต่พระเยซูกลับสามารถช่วยเหลือคนมากมายให้รับความรอดแล้วเธอรับแบรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายคือเมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและทรงมีร่างกายที่สมบูรณ์และสง่างามอีกครั้งหนึ่งเธอจึงมีความมั่นใจบอกว่าวันเวลาในโลกมันก็จะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆที่พระเจ้าทรงต้องการทำบางอย่างในชีวของเธอเพื่อให้เธอได้ทำบางอย่าง ในการช่วยเหลือคนมากมายเธอพูดบอกว่าความทุกข์ยากเนี่ยเป็นเหมือนอุปกรณ์ในโรงยิมที่ซึ่งความเชื่อของฉันจะได้ออกกำลังกายซึ่งบอกว่า suffering provides the gym equipment on which my faith can be exercised เธอมีความเชื่ออจริงๆว่าเธอกลับเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วอ๋อความทุกข์ยากมันก็เป็นเหมือนโรงยิมอ่ะที่เธอจะได้ออกกำลังกายความเชื่อ แม้ร่างกายเธอจะขยับไม่ได้ต่อไปตลาบจนเธอเสียชีวิตลงแต่เธอกลับสามารถสร้างแรงบันดาลใจและช่วยเหลือคนมากมายให้ได้ค้นพบกับชีวิตใหม่ได้เธอรู้ว่าวันหนึ่งเธอจะได้รับร่างกายใหม่เหมือนอย่างองค์พระเยซูแม้ถูกตรึงแม้สิ้นชีวิตแต่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีวิตและมีกายใหม่ที่สมบูรณ์ วันหนึ่งเธอจะได้สิ่งนั้นมาอย่างแน่นอนขอเพียงเธออดทนลุกขึ้นยืนในจิตใจแม้ร่างกายจะนั่งและพิการแต่เธอลุกขึ้นยืนแต่ใจของเธอลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งและจิตวิญญาณของเธอได้หันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและเธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะไม่ใช่ผู้ที่พ่ายแพ้และจมอยู่กับความเศร้าและความขมขื่นใจตลอดไปและพระเจ้าทรงทำการอย่างยิ่งใหญ่ ผ่านชีวิตที่มีแต่ปัญหาและอุปสรรคของเธอที่น้องในชาวนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาไม่เท่ากับผู้หญิงคนนี้ก็ได้หลายคนยังร่างกายยังสมบูรณ์ยังแข็งแรงหลายคนเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ถึงกับพิกลพิการขยับตัวไม่ได้หลายคนมีหนี้สินอาจจะดูเหมือนมากแต่ผู้จริงๆจะมีอีกหลายคนที่มากกว่าท่านแล้วเขาก็ผ่านมันได้ หลายคนมีปัญหาในครอบครัวซึ่งก็เป็นปัญหาจริงๆแต่ก็จงรู้และจงเชื่อว่าก็จะมีอีกหลายคนที่เขาก็มีปัญหามากกว่าท่านเหมือนกันพี่น้องที่เรายิ่งปัญหาของเรามันอาจจะดูใหญ่แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมครับปัญหาของท่านอาจจะดูใหญ่ท่านอาจจะขาดการสนับสนุนดูเหมือนน้อยแต่พระเจ้าทรงเป็นการสนับสนุนของชีวิตท่านที่ไม่มีขีดจํากัดท่านอาจจะเหมือนกับ คนที่มีข้อจำกัดหลายอย่างในชีวิตแต่ในข้อจำกัดนั้นพระเจ้าจะสามารถทำการพิเศษในชีวิตท่านได้เอเมนไหมครับขอให้ท่านได้ไว้วางใจพระเจ้าหันกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าและเรียนรู้จักที่จะมองไปข้างบนมองขึ้นไปหาพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและเรียนรู้จักพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะมาอบอุ้มอบกอดและมาค้ำชูชีวิตของท่าน และท่านจะไม่แพ้อย่างแน่นอนชัยชนะอันใหญ่หลวงจะเป็นของท่านเอเมนไหมครับเอเมนให้เราได้อดธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ